สบายดีพ่อแม่พี่น้องหมดทุกคนมื้อนี้สิพาทุกคนมาเฮ็ดมกปลาเนาะส่วนวิธีเฮ็ดเฮ็ดแนวใดไปรับชมกันเลยก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อบ่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนอื่นหมดก่อนนําหอมแดงมักเพชรกระเทียมหัวสิงไคมาตําให้ละเอียดดีเนาะมื้อนี้จะใส่อันหลายหน่อยนึงเนาะเพราะว่ามกปลาเราต้องใส่กันเครื่องเทศหลายๆเพื่อบ่ให้มันคาวเนาะหลังจากตําละเอียดดีแล้วก็ตักออกหลังจากนั้นก็มาตําข้าวเบื่อข้าวเบื่อนี่จะใส่ประมาณ1ถ้วยน้อยเนาะตําให้ละเอียดขึ้นกันหลังจากตําละเอียดดีแล้วเราก็พักปลาเมี่ยนเนาะแล้วมาเบิ่งขั้นตอนต่อไปอันนี้จะเป็นปลาพื้นท้องปลาเนาะ2กิโลแล้วค่อยก็จะตัดเป็นตอนประมาณนี้เนาะบ่เฮ็ดตอนใหญ่หลายมันสินานสุกแล้วค่อยก็ไปล้างคั่นเกลือมาเรียบร้อยเนาะหลังจากนั้นก็ตอกไข่ไก่ลงไป2ฟองหลังจากนั้นก็ตักข้าวเบื่อที่เราตําแล้วหั่นลงไปแล้วก็เครื่องเทศเนาะหอมแดงกระเทียมหัวสิงไคมักเพชรที่ตําแล้วลงไปต่อมามาเริ่มปรุงรสชาติอันนี้ข่อยจะใส่คานอประมาณบวงครึ่งเนาะบวงครึ่งบวงตักกินนะแล้วก็ใส่เป็นนัวประมาณครึ่งบวงกาเฟแล้วอันนี้ก็จะแมนปลาแดกเนาะค่อยจะใส่ประมาณ3บวงตักกินเทลงไปหมดเลยหลังจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีในเมื่อเห็นว่าทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็สิมาใส่เครื่องหอมเนาะเครื่องหอมก็จะประกอบมีหอมแดงใหญ่ซอยประมาณ1หัวผักนางตูหอมบัวใบใบขี้หูดซอยผักซีแล้วก็หมักเผ็ดเนาะสำหรับไผที่หมักเผ็ดค่อยก็จะใส่เป็นหน่วยแบบนี้เลยคือมกป่านี้ค่อยจะเน้นใส่ผักซีหลายๆเนาะมันจึงแซ่บหลังจากนั้นก็คนทุกอย่างให้เข้ากันอีกบาทหนึ่งก่อนที่เราจะไปห่อหมกมาเบิ่งวิธีการห่อหมกเนาะขั้นตอนที่หนึ่งค่อยจะเอาแผ่นฟอยล์นี่ลงก่อนตามมาก็สิเอาใบตองห่อใส่ทางในหลังจากนั้นก็จะตักปลาลงไปคือว่าอยู่ต่างประเทศแบบนี้ใบตองมันก็จะมีราคาแพงแน่ค่อยก็เลยต้องได้ใช้วิธีแบบนี้เนาะถ้าจะใช้แต่แผ่นฟอยล์อย่างเดียวก็จะเฮ็ดให้ปลาติดกับแผ่นฟอยล์ต้องได้ใช้วิธีแนวนี้เนาะใส่ใบตองใส่ทางในแล้วก็ใส่แผ่นฟอยล์ทางนอกแล้วก็วิธีนี้ก็จะเฮ็ดให้ห่อมกหั่นง่ายกว่าใส่ใบตองล้วนๆอีกเพราะว่าบ่จำเป็นต้องใส่ไม้คัดเนาะเฮาก็จะห่อตอนห่อกับแป้งๆอันแผ่นฟอยล์เนาะให้มันเรียบงามอ่ะนะหลังจากนั้นก็ม้วนลงมาแบบนี้เนาะเดี๋ยวสิห่อให้เบิ่งอีกบาทนึงเด้ออันมันก็บ่ได้ยากเนาะพับขึ้นแบบนี้แล้วก็พับข้างเข้าแล้วก็แป้งปลายมาแน่แล้วก็พับอีกข้างเข้าแบบนี้เนาะหลังจากนั้นก็ม้วนอันปลายทั้งเทิงเข้าม้วนลงแล้วก็เอาเข้าในแบบนี้เนาะก็ถือว่าแล้วหลังจากนั้นก็ไปนึ่งประมาณ45นาทีหรือว่าชั่วโมงนึงเนาะเพราะว่ามื้อนี้มันหลายแน่นะ
หลังจากนึ่งแล้วหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เนาะแล้วก็จะกินหอมผักชีขนาดเลยลองเอาไปเฮ็ดเบิ่งเด้อแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าบ๊ายบาย